ของค่าไฟกันหน่อยนะคะตอนนี้ก็ต้องลุ้นนะคะเพราะว่ากําลังขอเรื่องของงบกลางมาช่วยอุดหนุนเรื่องของค่าไฟนะคะสำหรับประชาชนที่ใช้ไฟต่ํากว่า300หน่วยนะคะจะได้ประหยัดค่าไฟกันหน่อยสนับสนุนโดยสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเว่นเรื่องนี้ค่ะมีรายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานนะคะที่ระบุว่าคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มีการยื่ยนเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอใช้งบกลาง ในการดูแลค,ค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนงวดที่จะถึงนี้นะคะก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2,567พร้อมทั้งดูแลราคาก๊าสหุงต้มหรือตัว LPG ที่ตรึงราคาไว้ที่423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมในช่วงวันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2,567ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอให้คอรมอนนำเข้าสู่การพิจารณาในวาระการประชุมครั้งต่อไปก็ เชื่อว่าครมอจะพิจารณาได้ทันก่อนที่จะถึงกำหนดบินค่าไฟงวดเดือนพฤษภาคมที่จะออกมาค่ะซึ่งกระทรวงพลังงานได้ของงบประมาณสำหรับดูแลค่าไฟฟ้าเท่าเดิมนะคะก็คือช่วงงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน67ใช้งบกลางดูแลค่าไฟฟ้าประมาณ2,000ล้านบาท หากว่าได้รับการอนุมัติก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าจะแบ่งเป็น2อัตรานั่นก็คือกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยจะจ่ายค่าไฟฟ้าเพียงแค่3บาท99สตางต่อนหน่วยส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน300หน่วยคุณก็จะจ่ายไฟฟ้า4บาท18สตางคต่อนหน่วยแต่ในกรณีที่ครมไม่อนุมัติงบกลางมาช่วยค่าไฟฟ้าก็จะส่งผลให้ทุกกลุ่มจ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากันที่4บาท18สตางคต่อนหน่วย สำหรับในส่วนของ LPG ค่ะก็ยังต้องรอรุนเช่นกันนะคะว่าคอรมอจะพิจารณาให้งบกลางมาช่วยหรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบงได้กำหนดให้ตรึงราคา LPG ไว้ที่423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมเป็นเวลา3เดือนนะคะอย่างที่เี่นไปคือ1เมษายนถึง30มิถุนายน67นี้โดยให้กองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนาเงินในบัญชี LPG มาอุดหนุนราคาในเดือนเมษายนส่วนอีก2เดือนที่เหลือก็คือเดือนพฤษภาคม ม,มิถุนายนก็จะของบกลางจากรัฐบาลมาอุดหนุนราคาเนื่องจากกองทุนน้ำมันเนี่ยเหลือเงินดูแลราคาแอลพีแราคาแอล